สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนินทาเมืองไทยครับพบกันวันนี้วันเสาร์ที่3สิงหาคม2556ครับผมมิสเตอร์บิ๊กบัฟและคุณโด่งอรรถชัยอนัตตเมฆเข้าเวรนินทาเมืองไทยสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับสถานการณ์บ้านเมืองเอาสถานการณ์ผมก่อนไหมฮะคือวันนี้เตรียมสคริปต์มาอย่างดีครับปรากฏว่าระหว่างย้ายหายหมดทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนวันนี้เนี่ย เราก็พยายามรวบรวมข่าวมาให้มากที่สุดแล้วก็ประเมินสถานการณ์ให้มากที่สุดนะครับครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมว่ามันจะเหตุการณ์มันก็จะไหลไปในแนวทางนี้แหละใช่ไหมใช่นะฮะเอาแล้วสถานการณ์บ้านเมืองอย่างที่คุยกันแวบหนึ่งนะครับคงไม่มีเวทีไหนที่สำคัญมากกว่าเวทีประชุมนะครับของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.นิรโทษกรรมนะครับก่อนที่จะไปคุยในรายละเอียดนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ ND นะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพครับชนิดแคปซูลสีเขียวและสีฟ้านะครับชนิดน้ำโกบอนเฮิร์บนะครับแล้วก็ยังมีจิวเจิ้งพาวเวอร์เจลหนังนะครับผลิตภัณฑ์ของท่านชายนะครับเอาไว้คราวนี้ครับบอกมากไม่ได้นะครับนะแล้วก็วิทยุนะครับ AM FM นะครับไว้รับฟังรายการวิทยุนะครับโดยเฉพาะเน้นรายการวิทยุชุมชนของขนแสดงนะครับฟังข่าวสารข้อมูลกันเยอะๆนะครับโชคดีนะครับบางสถานีก็คงถ่ายทอดรายการสดๆของนินทาเมืองไทยไปด้วยนะครับขอบคุณ ND นะครับตอนนี้ติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลข call center นะครับ02-969-2255นะครับ02-969-2255ผลิตภัณฑ์ ND เพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็น้ำดื่มมิสดีครับดีแดงโด่งโด่งแดงดีน้ำดื่มเพื่อการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยนะครับสนับสนุนน้ำดื่มมิสดีนะครับโทรสั่งซื้อน้ำดื่มมิสดีนะฮะตอนนี้เขามีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ป่ะครับเบอร์เดิมฮะเบอร์เดิมนะครับเบอร์อะไรครับนี่ตอนเขามีโปรโมชั่นด้วยนะฮะเบอร์เดิมนะครับมิสเตอร์ดี0845424494นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0879384333โปรโมชั่นพิเศษสำหรับในช่วงนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ที่บ้านนะครับให้น้ำดื่มมิสเตอร์ดีดูแลคุณถึงบ้านไม่ต้องไปหิ้วแพ็คไปหิ้วถังนะครับไม่ต้องโทรสั่งร้านข้างๆไม่ต้องครับคุณโทรเข้ามานะครับแล้วก็เพียงแต่บอกว่านะให้มิสเตอร์ดีครับดูแลน้ำดื่มภายในบ้านนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานนะครับน้ำดื่มจะไปถึงบ้านทุกของท่านนะครับดูแลการบริหารการใช้น้ำดื่มนะครับอย่างมืออาชีพครับนะเรามีงานทีมงานมืออาชีพแล้วนะครับนะติดต่อสั่งซื้อนะครับมีถังใหญ่ด้วยนะครับถังที่อยู่บนตู้ทำน้ำเย็นนะครับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับสะดวกที่จะมีไว้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ก็สะดวกนะครับดูแลให้ถึงที่เหมือนกันนะครับถ้าสนใจสั่งซื้อนะครับน้ำดื่มวิตาดีนะครับ024-542-4494นะครับเบอร์02ครับแล้วสำหรับลูกค้าที่บ้านตอนนี้นะฮะสำหรับลูกค้าที่เป็นเราอยู่ทางบ้านอยู่อะไรนะฮะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นจนถึงสิ้นเดือนสิงหาครับสมมุติว่าสั่งมิสเตอร์ดีไปเนี่ยนะ10แพ็ค12แพ็คขึ้นไป15แพ็คขึ้นไปครับสำหรับลูกค้าบ้านเฉพาะเลยนะเขาลดเหลือแพ็คละ49บาท49บาทต่อแพ็คต่อแพ็คส่งถึงบ้านส่งถึงบ้านเลยนะไม่ต้องไปหิ้วไปหอบไปหิ้วนี่แพ็คเท่าไหร่56มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิมันต้องรวมสลากด้วยแล้วก็รถที่คุณนั่งไปนะไปกลับลงคำนวณค่าน้ำมันดูฮะนะอันนี้มิสเตอร์ดีส่งถึงบ้านแพ็คละ49ครับนะครับแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยนะวันดีคืนดีถ้าไม่มีท่านพนักงานส่งน้ำมิสเตอร์ดีส่งเองหรือเปล่าเคยฮะเคยแต่ตอนนี้ระบบมันเข้าที่แล้วลูกน้องก็ทำแต่เมื่อก่อนเริ่มต้นนี่ส่งเองนะถึงบ้านวันนี้พี่น้องสั่งผมไปเคาะประตูกดกิ่งไปส่งตอนนั้นไม่มีลูกน้องแต่ตอนนี้ก็มีงานทางด้านการเมืองอะไรเยอะขึ้นนะแล้วก็ลูกน้องก็ตอนนี้เริ่มระบบของมิสเตอร์ดีมันลงตัวแล้วเรื่องส่งเรื่องอะไรนะผมก็วางมือก็มาทำปุ๋ยต่อเนี่ยปุ๋ยตัวนี้เนี่ยสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นปุ๋ยปลดหนี้อ่ะคุณเออจะคุยเลยไหมเข้าเลยนะเข้าปุ๋ยปลดหนี้นะฮะก็ขอบคุณสปอนเซอร์แล้วกันนะฮะแล้วก็คุยเรื่องปุ๋ยปลดหนี้เลยนะครับที่ต้องบอกเรื่องสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับที่เราไปเสวนาประชุมสัมมนากันที่อิมพีเรียลลาดพร้าวนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะครับมีฟีดแบ็กเข้าเป็นอย่างดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ย3ชนิดเนี่ยนะฮะปุ๋ย1ชนิดนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อีก2อย่างนะฮะอันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยคอกนะครับไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะฮะมันคือปุ๋ยซุปเปอร์นาโนชีวภาพจะคำนี้เลยนะครับนะตอนนี้มันก็อธิบายเทคโนโลยีอันนี้เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่คุณอาจจะคิดว่าเอ้ยมันปุ๋ยคือปุ๋ยก็คือขี้งัวขี้ควายหรือปุ๋ยเคมีที่คุณเคยเป็นเม็ดมันคุ้นกับไอ้นั่นคือสารอาหาร
แต่อันนี้มันไม่ใช่สารอาหารแต่เพียงอย่างเดียวนะฮะมันเป็นฮอร์โมนซึ่งลงไปในระดับโมเลกุลของพืชนะมันลงไปปุ๊บเนี่ยนาโนเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโมเลกุลถ้าคุณว่ามีนาโนตรงไหนเนี่ยนะอย่างเสื้อผ้านาโนก็จะไปดัดแปลงโมเลกุลทำให้บางเบาแต่ว่าเหนียวนะไม่ร้อนอะไรเป็นต้นแต่เนี้ยเป็นนาโนชีวภาพก็แปลว่าลงไปปั๊บเนี่ยนะมันจะไปมีผลเกี่ยวกับวงจรชีวิตของพืชนะไปทำให้พืชมีวงจรชีวิตที่ดีแล้วสามารถดูดอาหารจากเมื่อก่อนเนี่ยพืชเนี่ยดูดอาหารได้ 10% สมมติปุ๋ยคอกที่คุณใส่ไปเนี่ยนะหรือปุ๋ยเคมีที่คุณใส่ยิ่งหนักเลยอันนี้มีปูนขาวอยู่ด้วยเนี่ยดินก็เหนียวพืชก็ดูดอาหารได้น้อยเพราะฉะนั้นคุณต้องใส่เป็นปริมาณมากฮะ1ไร่คุณต้องใส่50กิโลนะครับแต่สำหรับปุ๋ยชนิดนี้เข้าไปเขาไม่ได้ไปให้อาหารอย่างเดียวเขาไปทำให้พืชมีความแข็งแรงเปลี่ยนโครงสร้างของพืชเปลี่ยนโครงสร้างดินใหม่หมดเพราะนั้นใช้ปริมาณนิดเดียวเพราะพืชมันสามารถดูดอาหารได้ 100% ทั้งที่ปุ๋ยลงไปและทั้งที่อยู่ในดินบวกเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เมื่อก่อนท่านผู้ชมชาวนาเป็นหนี้เนี่ย1ไร่นึงเนี่ย 1,400 บาทอย่างน้อยๆในค่าปุ๋ยนะฮะแต่ถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยขวดเนี่ยขวดเดียวคุณครับครับมา60ไร่ครับพ่อเจ้าตกลงกี่ไร่เนี่ย60แล้วเนี่ยสีแดงนี่คือปุ๋ยนะฮะที่ว่าเนี่ยคือใส่ไม่ต้องเยอะเพราะอย่างที่บอกมันไปทำให้พืชและสามารถหาอาหารได้ 100% เดี๋ยวพี่น้องเราจะงงฮะขวดขนาดนี้จะใส่60ไร่ยังไง60ไร่ครับก็5 4 ไม่ใช่ฮะต้องผสมน้ำผสมน้ำแล้วในพื้นที่แห้งแล้งเนี่ยคุณไม่มีน้ำคุณใส่ปุ๋ยคอกไปไม่มีน้ำลงไปปุ๋ยไม่ละลายก็พืชก็ไม่ได้กินแต่อันนี้คุณใช้ฉีดพ่นเลยฮะมันกินทางใบโดนตรงไหนกินตรงนั้นโดนผิวโดนเปลือกโดนขาโดนดินมันกินหมดนะฮะ 100% ของมันเพราะนั้นในนี้มีสารอาหารอยู่บางส่วนอยู่แล้วนะและในดินก็มีอยู่แล้วบางส่วนเพียงแต่พืชมันไปจับไม่ได้เพราะนั้นใส่ตัวนี้เข้าไปทำให้พืชแข็งแรงรากตรงดินล้วนซุยดูดอาหารได้ 100% เพราะนั้นคุณไม่ต้องใช้เยอะแค่5 ซีซีใส่น้ำ20ลิตรพ่นได้1ไร่นี่เรียกว่าเดินเร็วๆนะแต่ถ้าไม่เป็นไรหรอกเพราะมันขวดนึงเนี่ยนะขนาดนี้ขายอยู่950บาทครับ50 60ไร่เฉลี่ยแล้วไล่นึงไม่ไปถึงคุณซื้อขวดเดียวประมาณ15บาทไล่นึง15บาทอย่างนี้แล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่เป็นไรไม่ไว้ใจอะไรลองทดลองดูก่อนฮะเพราะจริงๆราคามัน 1,200 แต่ตอนนี้ลดลงมาเหลือ950เพื่อให้พี่น้องได้ซื้อไปทดลองใช้อยู่ในช่วงแนะนำ950บาท3เดือนนะจากนี้ไปหลัง3เดือนนี้ 1,200 แล้วนะครับก็ตั้งแต่สิงหาคมกันยาตุลา3เดือนเนี่ยนะฮะก็สามารถขวดละแล้วขวดนี้นะฮะสีเขียวอันนี้เป็นฆ่าไล่แมลงไม่ได้ฆ่านะครับนะไม่ได้ฆ่าพอฉีดเข้าไปเนี่ยอันนี้ช่วงเข้าพรรษาอะไรใช้ดีเลยครับไม่บาป มันไม่ตายนะแต่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าชีวภาพเหมือนกันครับพ่นแล้วกินได้คืออันเนี้ยก็ไม่ได้ให้กินนะแต่ว่ามันพิสูจน์ได้ว่ามันไม่อันตรายไม่อันตรายนะไม่ได้ไว้ให้กินแต่ว่าผักคุณน่ะพ่นแล้วคุณกินได้เลยคุณไม่ต้องไปกังวลใช่ใช่เป็นยาไล่แมลงซึ่งไม่มีอันตรายอันนี้เป็นชีวภาพหมดนะฮะแล้วก็อันนี้ไล่แมลงไล่แมลงและศัตรูพืชทุกอย่างหอยเชลล์ชลลี่นะใช้ได้หมดส่วนขวดนี้เชื้อราสามขวดนี้ทำนาเนี่ยเหมาะเลยแต่ถ้าพืชตัวอื่นอาจจะ2ชนิดนี้ยางอาจจะต้องใช้สีส้มบวกด้วยในกรณีที่เป็นลาหรือว่าอะไรนี่ใส่ด้วย3ขวดนี้ผสมฉีดครั้งเดียวได้ฮะขวดละ950ซื้อ3ขวดซื้อ3ขวดเลย 2,550 บาทก็เหลือลดเหลือ850บาทถ้าซื้อพร้อมกัน1ชุดก็เท่ากับลดลงมาอีกขวดละ100นะฮะครับเอาไปลองดูครับพี่น้องครับส่งไปรษณีย์ส่งไปรษณีย์ส่งถึงบ้านครับก็ถ้าสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์น้ำดื่มมิสเตอร์ดีนี่แหละครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0879384333นะครับแล้วก็0845424494ครับก็อันนี้ก่อนจะติดแบรนด์มิสดีเราทดลองแล้วผมไปทดลองให้ใน3จังหวัดนะ3จังหวัดเลยนะเพื่อภูมิภาคมันไม่เหมือนกันครับก็ปรากฏว่าผลออกมาแล้วมันโอเคผมก็เลยจัดการติดแบรนด์มิสดีเนี่ยครับพี่น้องนะมีหน้ามิสดีติดไปด้วยนะทดลองไปแล้ว1ไม่งั้นผมไม่กล้าเอาตัวนี่ต้องยืนยันแล้วนะโด่งไม่กล้าหรอกเพราะว่าก็ทำแล้วไอ้ที่เห็นผลนี่เราเห็นแล้วว่ามันเห็นมันดีจริงๆครับแล้วเนี่ยพี่น้องอยากรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเอานะลองเสี่ยงดูลองดูแต่เชื่อไม่เยอะนะแต่ว่าคุณภาพแต่ถ้าคุณเห็นมาแล้วแต่ผมเห็นแล้วไงแต่พี่น้องอาจจะไม่เห็นกับตาครับก็ไปทดลองดูแล้วโด่งเนี่ยการันตีไว้ระดับหนึ่งแล้วล่ะนะพี่น้องลองดูที่ฮะแล้วถ้ามันใช้ดีจริงมันคุ้มฮะเพราะต่อไปนี้ที่มันการันตีตรงนี้ที่มาทำตรงนี้เพราะว่าปุ๋ยตัวนี้ฮะมันเป็นปุ๋ยที่นอกจากจะทำให้ชาวนาเจริญแล้วนะฮะมันจะทำให้อมาตย์ตายไปด้วยครับยิงตัวไล่แมลงเนี่ยไล่ถนัดเลยแต่แมลงไม่ตายอมาตตายไล่มันไปเพราะว่าขณะนี้ธุรกิจปุ๋ยของเขาเนี่ยอมาตเนี่ยพี่น้องอย่าลืมว่ามันเป็นธุรกิจที่ทำลายชาวนามาโดยตลอดครับ
ันนี้เป็นยุทธศาสตร์ด้วยมันไม่ใช่แค่มิสดีถ้าทำอะไรถ้าค้าขายบอกแล้วค้าขายแล้วจะต้องทำงานแล้วเนี่ยทำอาชีพแล้วทำอย่างไรอาชีพของเรานั้นจะทำให้ประเทศเจริญด้วยแล้วก็ทำให้อมาตย์เจ๊งด้วยเนี่ยทำจะดีมากเลยนะฮะเพราะนั้นมิสดีก็แปะตามมิสดีนี่เป็นแบรนด์ที่สองของมิสดีนะครับอ่านะก็สนใจนะครับสนใจติดต่อแล้วก็ถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อทางบิ๊กบ้านมาก็ได้นะเดี๋ยวเป็นตัวกลางผ่านให้นะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายคงจะมีน้ำดื่มมิสเตอร์ดีแล้วก็ตัวยูนิซีสั่งได้ที่ครับหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์อีกทีนะครับ0879384333นะครับแล้ว0845424494อ่ะ2เบอร์2เบอร์2เลขนะครับโทรสั่งกันนะครับก็ตอนนี้ถ้าอย่างที่บอกถ้าซื้อเป็นชุดนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อขวดเดียวก็ส่งไปสนีได้นะครับส่งไปสนีได้หมดนะโทรไปนะโอนตังมาก็ส่งไปสนีรับรองฮะตังไม่หายไปไหนแล้วโด่งรับประกันนะครับนะนี่ก็ขอบคุณนะที่สปอนเซอร์ผ่านรายการเรานะครับก็หันมาคุยเรื่องนินทาเมืองไทยคุณโด่งนะครับก็ช่วงนี้อย่างที่เกิดนำเรื่องสถานการณ์มันมากฮะเรื่องราวนี่เยอะแยะไปหมดครับมันเยอะจนขนาดว่าเราจะเรียงลำดับยังไงคือมันเกิดขึ้นหลายๆส่วนเอางี้เราเรียงลำดับเลยเรื่องของเรื่องเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากอย่างที่เราเคยบอกแล้วว่าสถานการณ์นี้เมื่อก่อนนี่มันนิ่งสงบมากเลยนะหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่คุณพิบ้ากับผมแทบไม่รู้จะเอาข่าวอะไรมาพูดไปเห็นละไปเงียบเงียบกึศหมดเลยนะจนสุดท้ายพอถึงใกล้เนี่ยข้ามสิงหาอย่างที่บอกนะก็เริ่มแล้วองค์คาพยพขับเคลื่อนกันใหญ่ก็เริ่มจากที่คณิสุแล้วว่าสภาเปิดในวาระแรกเลยก็คือพรบนิรโทษกรรมแล้วมีฉบับเดียวคือของคุณวรชัยเหมะนะครับซึ่งก็ต้องขอย้ำอีกทีนะฮะว่าพรบฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับแกนนำระดับคือนิรโทษกรรมประชาชนเท่านั้นแกนนำทุกแกนไม่ยุ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ทหารนะฮะทหารระดับร่างปรากฏว่ามีนักข่าวไปพยายามไปแซะคือตอนนี้มันเป็นเรื่องของสงครามข่าวลือสงครามข่าวตอนนี้แล้วครับก่อนจะเข้าศึกใหญ่เนี่ยเขาจะเริ่มสงครามข่าวกันก่อนตอนนี้ผมเตือนไว้อย่างว่าขณะนี้มันมีข่าวลือเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับเยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมมีท้ายๆเนี่ยจะมียกตัวอย่างข่าวลือให้ฟังนะข่าวลือเยอะมากแต่ผมเตือนไว้ก่อนว่าขณะนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันไม่เคยแบบนี้นะคุณครับที่ผ่านมานี่เราเห็นว่าจะมีอย่างม็อบเสอองเสอไอเนี่ยไอ้เรื่องข่าวลือเนี่ยมันยังไม่เท่านี้นะขณะนี้ข่าวลือออกมาเยอะมากที่ข่าวลือออกมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นข่าวรัฐประหารได้ยินไหมเมื่อกี้มาก็โทรมาแจ้งผมแล้วมีแน่นอนสองมีแน่นอนนะฮะทีนี้ไอ้ลักษณะข่าวลือทำไมมันต้องลือนะคุณครับคือสัญญาณแบบนี้เนี่ยผมวิเคราะห์เองนะก็แสดงว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นข้างหน้าแน่ภายในเดือนสิงหาเนี่ยนะครับทำไมถึงคิดอย่างนั้นกรณีของข่าวลือเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นเมื่อเวลาที่คุณสั่งการความลับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นคน2คนใช่มั้ยเวลาผมคุย3คนเนี่ยความลับไม่รับแล้วไม่รับแล้วถ้าคนเดียวรับแต่3คนนี่ยังควบคุมได้นะยังรู้กันอยู่ท่านนี้3คนนะแต่พอสั่งงานลงระดับล่างเรียบร้อยรู้ละความลับเหล่านี้นะมันจะกระจายไประดับนึงเพราะฉะนั้นการปล่อยข่าวลือที่ไม่ใช่เนี่ยออกไปมั่วเนี่ย อันนี้คือวิธีการบล็อกข่าวลับเขาเรียกปฏิบัติการ IO ถูกต้องนี่แหละแปลว่าอะไร IO เลย IO เนี่ยครับแปลว่าอะไร IO ย่อมาจาก IO เฉยๆไม่มีตัวย่อ information information organize อะไรสักอย่าง